สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนคลิปนี้เล็กจะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับ LINE ID นะคะค่ะให้ท่านผู้ชมที่คุยกับเล็กค้างไว้นะคะที่ LINE นี้เป็นเครื่องนี้นะคะท่านผู้ชมก็คือหน้าจอมันดำนะคะอ่านไม่ได้อ่านไม่ได้แล้วก็จะต้องส่งซ่อมนะคะสำหรับคนที่โทรมาก็คุยกันไม่ได้เล็กมองไม่เห็นเลยนะคะท่านผู้ชมเล็กก็เลยมาแจ้งข่าวให้ท่านผู้ชมรู้นะคะว่าช่วยแอดอีก LINE นึงเล็กนะคะเพราะว่าเราคุยค้างกันไว้แล้วอีกอย่างนึงมีการสั่งปุ๋ยต่างๆกับเล็กด้วยนะคะแล้วจะมองว่าเล็กหายไปไหนเล็กไม่ได้หายไปไหนนะคะคือเล็กจะต้องส่งโทรศัพท์เครื่องนี้ไปซ่อมแล้วมันจะต้องเปลี่ยนหน้าจอค่ะท่านผู้ชมแล้วระยะเวลาในการเปลี่ยนหน้าจอเล็กคิดว่ามันต้องใช้เวลาประมาณ 7-10 วันคนที่คุยค้างไว้ต้องคิดว่าอ้าวทำไมแบบเล็กไม่ต่อไม่คุยเลยนะคะต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าใครคุยกับเล็กทาง Messenger ทาง Facebook นะคะจะไม่มีปัญหาก็คืออีกเครื่องนึงเล็กเปิด Facebook ได้นะคะท่านผู้ชมเล็กก็เลยมาแจ้งข่าวตรงนี้ให้ท่านผู้ชมรู้นะคะว่าช่วยแอด LINE นะคะท่านผู้ชมแอด LINE แล้วก็ช่วยแคปข้อความต่างๆที่เราคุยกันไว้นะคะเข้าไปอีกเครื่องนึงให้เล็กด้วยนะคะขอความกรุณาจริงๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะคือมันก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นเพราะว่าเครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้นะคะมันระยะเวลา3-4 ปีแล้วค่ะมันก็ต้องส่งซ่อมเป็นธรรมดานะคะไม่ซ่อมก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีข้อมูลนะคะท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยแล้วอีกอย่างนึงนะคะเล็กต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของเล็กแล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีอีกอย่างนึงคอมเมนต์มานะคะคือเล็กอ่านทุกคอมเมนต์แต่เล็กอาจจะไม่ตอบทุกคอมเมนต์ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าบางทีก็คือเจ็บตาค่ะท่านผู้ชมคือเราจ้องหน้าจอมากนะมันก็จะเจ็บตาหลายๆท่านก็คงจะเคยเป็นนะคะมันก็จะเล่นต่อไม่ได้น้ำตามันก็จะไหลอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมต้องขออภัยจริงๆนะคะแล้วก็เล็กสัญญาว่าจะนำความรู้ดีๆที่ได้ไปอบรมการเกษตรแล้วก็จากประสบการณ์จริงที่เห็นพ่อกับแม่ทำนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านพี่ปานาอาที่ทำเกี่ยวกับเกษตรนะคะจะมาแชร์ให้ท่านผู้ชมรับรู้ไปด้วยกันแล้วก็มาแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันส่งรูปให้ดูแบบหลายๆท่านจะส่งรูปมาให้ดูว่าอย่างนี้อย่างนี้คือก็มาแบ่งปันความรู้ดีๆแก่กันและก็ไม่ได้เก่งไปทุกอย่างนะคะก็อยากได้รับความรู้จากท่านผู้ชมเหมือนกันคลิปนี้ก็มาบอกแล้วนะคะว่าช่วยแอดไลน์อีกเครื่องนี้ของเล็กนะคะเครื่องนี้ของเล็กนะคะก็แอดมาเนาะท่านผู้ชมแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วขอบคุณนะคะบ๊ายบายแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวขึ้น ID LINE ไว้นะคะอย่าลืมแอดนะคะมาคุยกันนะคะท่านผู้ชม